ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาคุยกันในส่วนของอุปกรณ์ดำน้ำชิ้นต่อไปนะครับชิ้นที่อยากนำเสนอก็คือเรกูเลเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเรกูเลเตอร์เนี่ยมีส่วนประกอบหลักๆอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบแรกที่อยากจะแนะนำก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เรียกว่า first stage นะครับเป็นส่วนที่ต่อเพื่ออวกาศออกจากแทงค์นะครับโดยจะมี dust cap ตัวนี้เพื่อปิดกันฝุ่นไว้อยู่นะครับในกรณีที่เราไม่ใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็จะสังเกตว่าตัว first stage ก็จะมีสายต่อมามากมายนะครับจาก first stage ก็จะมาเป็น second stage นะครับก็คือส่วนที่จ่ายอากาศเข้าปากเรานะครับเข้าให้เราหายใจต่างๆนะครับในส่วนนี้จะมีลักษณะเหมือนกันอยู่2สายนะครับคือสายสั้นเป็น first stage สำหรับเรานะครับสายยาวซึ่งส่วนใหญ่จะทำให้เป็นสีที่แตกต่างกันนะครับเรียกว่าตัว octopus นะครับไว้ในสำหรับการแชร์อากาศให้กับบัดดี้ของเรานะครับต่อมานะครับก็คือในตัวสายของสายอินเฟเตอร์นะครับสายอินเฟเตอร์เส้นนี้คือสายที่ต่อเข้ากับ BCD นะครับเพื่อจ่ายลมจ่ายอากาศเข้าใน BC เวลาเราลอยตัวนะครับและเส้นต่อมานะครับก็คือสายไฮเพรสเชอร์นะครับสายนี้จะต่อเข้ากับเกจคอนโซลนะครับเกจคอนโซลก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่การเลือกใช้นะครับบางคนอาจจะมี3เกจบางคนอาจจะมี2เกจนะครับไม่ว่าจะเป็นเดฟเกจนะครับเพรสเชอร์เกจหรืออย่างบางคนอาจจะมีเป็นเข็มทิศติดมาด้วยนะครับก็แล้วแต่ความถนัดในการใช้งานนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักในชื่อเดิมๆว่าเป็นเรกูเลเตอร์3สายหรือ4สายนะครับขึ้นอยู่กับว่ามีออคโทพุทหรือไม่ถ้ามีออคโทพุทเราก็จะเรียกเป็น4สายไม่มีเราก็เรียก3สายนะครับแต่จากกฎการดำน้ำสากลปัจจุบันนะครับกำหนดให้ชุดเรกูเลเตอร์จะต้องมีทั้งหมด4สายนะครับบังคับให้มีออคโทพุทเพิ่มขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการดำน้ำนะครับก็ได้รู้จักส่วนประกอบต่างๆของเรกูเลเตอร์ไปแล้วนะครับในครั้งหน้าเราจะแนะนำชิ้นส่วนอะไรอุปกรณ์อะไรของการดำน้ำก็ติดตามกันนะครับใน Facebook ของเราครับขอบคุณครับ